ของขวัญชิ้นนี้นะคะถูกใจลิซ่าอย่างจังเอ๊ะอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแน่นอนค่ะว่าเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะของขวัญต่างๆค่ะที่เหล่าบรรดาแม่บานะคะแล้วก็บลิงค่ะต่างก็ส่งไปให้กับเธอนะคะเพียบเลยค่ะอย่างแบรนด์หรูนั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นซีลีนแม็กหรือว่าบูการีค่ะก็ให้มาเพียบเลยนะคงจะเห็นนะคะที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ได้ลงใน IG Story ไปแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทันสังเกตกันหรือเปล่าคะว่าต้นคริสต์มาสนะคะต้นใหญ่ๆนะที่น้องลิซ่าถ่ายลงไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะแน่นอนค่ะว่าก็มีบลิงโคนันนะคะต่างก็ไปส่องภาพนะคะเปรียบเทียบค่ะที่หน้าตึก YG ก็ดูเหมือนว่าจะมีต้นคริสต์มาสแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ดูทรงแล้วนะก็ดูคล้ายๆอยู่นะแบบน้องลิซ่าเนาะคงจะไปรับของนะคะที่มีการส่งไปที่ตึก YG ค่ะแล้วก็คงจะเอาของต่างๆเนาะมาวางแล้วก็ถ่ายรูปนะคะที่หน้าตึกอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาของที่ถูกส่งไปจะไม่ได้ส่งถึงมือนะคะหมายถึงว่าส่งไปที่บ้านนะส่วนใหญ่ก็จะต้องส่งไปที่ YG ซะมากกว่านะคะและหนึ่งในของขวัญนะคะที่ดูเหมือนว่าจะถูกใจน้องลิซ่าแบล็คพิงค์มากๆเลยค่ะเธอผู้ซึ่งเป็นทาสแมวแบบนี้นะคะได้ของขวัญค่ะเป็นชุดเซตนะคะชุดซานตาคลอสแบบนี้สำหรับน้องแมวค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอก็เลยจับเจ้า CL ของเธอนะคะมาแปลงโฉมค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเอาชุดเต็มๆมาให้ดูเนาะเจ้าลีโอค่ะก็กลายเป็นนะคะต้นคริสต์มาสอย่างนี้เลยนะคะส่วนลูก้าค่ะก็กลายเป็นซานต้านะแล้วก็ลิลลี่นะคะคาดว่าจะเป็นซันตี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดูจากหมวกที่มันเป็นดาวนะส่วนลูอิสนะคะก็ให้เป็นกวางลูดอฟนั่นเองค่ะแหมนะคนให้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจคิดมากๆเลยนะคะแอดคิดว่านะลิซ่าก็คงจะถูกใจสิ่งนี้น่าดูเลยค่ะเธอก็เลยจับเจ้า CL ของเธอนะคะแปลงโฉมค่ะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์ลงใน IG Story ค่ะตอนนี้นะคะคนให้ก็คงจะยิ้มแก้มปริกันแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นรูปภาพนะคะแบบเต็มๆนะคะชุดต่างๆค่ะที่มีการจัดให้เจ้า CL นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสด้วยนะคะเรียกว่าไม่ได้ให้แค่เจ้าของนะคะให้เผื่อไปถึงน้องแมวด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าน้องแมวจะไม่ยอมใส่หมวกนะกับที่คาดผมนะคะก็เลยได้ประมาณนี้แหละค่ะได้แค่ชุดเอามาใส่ถ่ายรูปให้เราได้เห็นกันค่ะแอดก็เอาชุดแบบเต็มๆนะคะเอามาให้ดูด้วยเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า